สวัสดีค่ะมาฟังบทตัวอย่างของคู่มือการออกแบบชีวิตด้วยดีไซน์ทิงกิ้งกันต่อนะคะอีีที่แล้วนะคะเราพูดถึงว่าเมื่อเจอปัญหาเราถึงออกแบบเพื่อแก้ปัญหาอีพีนี้มาฟังกันต่อค่ะว่าในการแก้ปัญหานั้นเราจะออกแบบอย่างไรกับบทตัวอย่างคู่มือการออกแบบชีวิตด้วยดีไซน์ทิงกิ้งเขียนโดยบิลเบอร์เน t ตและเดฟอีวานแปลโดยเมย์ศรีพัฒนาสกุลบทตัวอย่างโดยพิชิตอีพี EP ที่สอง ปัญหาด้านการออกแบบนั้นแตกต่างไปจากปัญหาด้านวิศวกรรมเราทั้งสองคนเรียนจบจากสาขาว,วิศวกรรมาศาสตร์วิศวกรรมนั้นเป็นแนวทางที่ดีในการแก้ปัญหาเวลาที่เรามีข้อมูลเยอะๆและแน่ใจว่าจะมีคำตอบที่ดีที่สุดเพียงคำตอบเดียวบิลเป็นวิศวกรผู้มีหน้าที่แก้ปัญหาเกี่ยวกวับบ้านพับแล็บท็อปเครื่องแรกของบริษัทแอปเปิลซึ่งทางออกที่เขาและลูกทีมค้นพบ ทำให้แล็ปท็อปของบริษัทติดอันดับหน้าเชื่อถือที่สุดในตลาดกระบวนการพัฒนาบานพับนั้นต้องอาศัยต้นแบบหลายต่อหลายชิ้นและต้องทดสอบนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งใกล้เคียงกับกระบวนการการออกแบบแต่พวกเขาตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าจะพัฒนาบานพับที่มีอายุใช้งานอย่างน้อย5ปีในวงเล็บหรือปิดปิดเปิดเปิด,ปดได้นับหมื่นครั้งทีมงานของบิล ทดสอบกลไกการแก้ปัญหาสารพัดรูปแบบจนได้ต้นแบบบานพับที่ตรงตามต้องการเมื่อพวกเขาบรรลุเป้าหมายก็นำผลลัพธ์ที่ค้นพบมาผลิตซ้ำได้เป็นล,ล้านครั้งกรณีนี้นับเป็นปัญหาทางวิศวกรรมที่ดีเราลองเปรียบเทียบโจทย์การพัฒนาบานพับแล็บท็อปกับโจทย์การออกแบบแล็บท็อปเครื่องแรกที่มีเมาส์ติดตั้งในตัวเนื่องจากคอมพิวเตอร์ของ Apple ต้องใช้เมาส์ทำงานทุกอย่างการจ้างแล็ปท็อปที่ผู้ใช้จาเป็นต้องผูกติดอยู่กับเมาส์ทั่วไปย่อมเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้โจทย์นี้ถือเป็นปัญหาด้านการออกแบบเพราะเป็นโจทย์ที่ไม่มีตัวอย่างในอดีตให้ปฏิบัติตามและไม่มีรูปแบบของผลลัพธ์ที่ชัดเจนหรือตายตัวในตอนแรกนั้นมีไอเดียมากมายผุดขึ้นในห้องปฏิบัติการและทีมงานได้ลองทดสอบการออกแบบหลากหลายแนวทาง แต่ก็ไม่มีไอเดียไหนที่ดูจะทําได้จริงจนกระทั่งมาถึงมือของวิศวกรคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นคลาโควอร์จอห์นปลุกป,ป้ามอยู่กับลูกกลมควบคุมมาระยะหนึ่งแล้วเขาเสนอไอเดียสุดโตงให้ขยับส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์ขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่สําหรับยัดจะอุปกรณ์ขนาดจิ๋วที่ทําหน้าที่ควบคุมและกําหนดทิศท,ทางชิ้นนี้เข้าไปไอเดียของเขากลายเป็นก้าวกระโดดครั้งสําคัญ ที่ทุกคนเฝ้าสอสแสวงหาและกลายเป็นหนึ่งในจุดเด่นของแล็ปท็อปยี่ห้อแอปเปิลนับตั้งแต่นั้นมาสุนทรียศาสตร์หรือความสวยงามของสิ่งต่างๆเป็นอีกตัวอย่างที่ชัดเจนของปัญหาที่ไม่มีคำตอบตายตัวซึ่งนักออกแบบต้องรับมือเช่นรถสปอร์ตคุณภาพดีทั่วโลกนั้นมีมากมายหลายยี่หอ้อและต่างก็มุ่งเน้นเรื่องความเร็วแต่รถปอร์เช่ไม่เหมือนกับรถเฟอร์รารี่แม้แต่น้อยโดยทั้งสองยี่หอ้อ สร้างโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญมีชิ้นส่วนอะไรที่ใกล้เคียงกันมากแต่มีรูปลักษณ์ความงามที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนักออกแบบของทั้งสองบริษัทใส่ใจพิถีพิถันกับทุกส่วนโค้งและทุกเส้นทุกไฟหน้าและทุกตระแงหน้ารถแต่พวกเขาตัดสินใจดำเนินแนวทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่และบริษัททำงานในแนวทางของตัวเองเฟอร์รารี เป็นรถที่ออกแบบตามสไตล์อิตาลีอย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่ปอร์เช่ยึดมัน่นตามสไตล์เยอรมันอย่างไม่ผิดเพี้ยนนักออกแบบศึกษาสุนทรียศาสตร์เป็นเวลาหลายปีเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเหล่านี้เทียบฉันด้วยกับผลงานประติมาก,กรรมเคลื่อนที่โดยเหตุนี้ในบางแง่มุมสุนทรียศาสตร์จึงนับเป็นความท้าทายขั้นสูงสุดของการออกแบบสุนทรียศาสตร์นั้น เป็นเรื่องที่ต้องดึงความรู้สึกของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราพบว่าเมื่อใดก็ตามที่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตัวมันเองเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาที่ดีที่สุดมโ์เจอความท้าทายในการแนะแนวนักศึกษาที่กําลังจะเรียนจบให้ออกไปทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพและใช้ชีวิตแก่มีความสุขกล่าวคือช่วยพวกเขาค้นหาให้เจอว่า ตนควรจะทำอะไรกับชีวิตข้างหน้าเรามั่นใจว่ากระบวนการคิดเชิองออกแบบคือเครื่องมือที่จะช่วยแก้ปัญหานี้การออกแบบชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่มีทางออกชัดเจนแตกต่างจากการสร้างบานพับให้มีอายุการใช้งาน5ปีหรือการสร้างสะพานขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับพื้นดินอย่างปลอดภัยปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาทางวิศวกรรมซึ่งคุณมีข้อมูลตัวเลขที่แน่ชัดเกี่ยวกับทางเลือกของคุณจึงสร้างทางเลือกที่ดีที่สุดได้ เมื่อคุณมีผลลัพธ์ที่ต้องการในวงเล็บเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่พกพาได้จริงรถสปอร์ตสุดโชบเชี่ยวหรือชีวิตที่ออกแบบมาอย่างดีแต่ไม่เห็นทางออกที่ชัดเจนเบื้องหน้านั่นคือเวลาที่คุณจะระดมสมองลองสิ่งบ้าคลัง่งโดนสดและมุ่งมั่นสร้างหนทางไปข้างหน้าจนกระทั่งคุณเจอบางอย่างที่ใช้การได้คุณจะรู้เมื่อเห็นมันไม่ว่าจะเป็นเส้นสายที่กลมกลืนเตัวรถเฟอร์รารี หรือเครื่อง Macbook Air ที่พกพาสะดวกการออกแบบที่ดีนั้นเกิดขึ้นด้วยวิธีการที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ด้วยสมการตารางคำนวณสเปซชีตหรือการวิเคราะห์ข้อมูลมันมีรูปแบบและความรู้สึกในตัวมันเองเป็นสุนทรียศาสตร์อนงดงามที่โดนใจคุณชีวิตที่ออกแบบมาอย่างดีจะมีรูปแบบและความรู้สึกในตัวมันเองเช่นกัน และกระบวนการคิดเชิองออกแบบจะช่วยคุณแก้ปัญหาการออกแบบชีวิตทุกสิ่งที่ทำให้ชีวิตประจำวันของเราง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นสนุกสนานขึ้นแล้วรื่นรมยิ่งขึ้นหล้นกําเนอจากปัญหาและเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีนักออกแบบบางคนหรือบางกลุ่มณที่ใดสักแห่งบนโลกใบนี้พยายามแก้ปัญหานั้นนั่นเองพื้นที่ซึ่งเราอยู่อาศัยทำงาน และเล่นสนุกนะั้นออกแบบมาเพื่อให้การใช้ชีวิตในการทำงานและการเล่นของเราดีขึ้นไม่ว่าเราจะมองไปที่ไหนในโลกภายนอกนี้เราจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเมื่อนักออกแบบเดินหน้าท้าชนปัญหาเราจะมองเห็นประโยชน์ของกระบวนการคิดเชิงออกแบบและคุณจะเห็นประโยชน์ของกระบวนการคิดเชิงออกแบบในชีวิตคุณการออกแบบ ไม่ได้ใช้การได้เฉพาะเวลาที่จะสร้างสิ่งของเจ๋งๆอย่างคอมพิวเตอร์และรถเฟอร์รารี่เท่านั้นแต่มันยังใช้การได้กับการสร้างชีวิตเจ๋งๆอีกด้วยคุณสามารถใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบสร้างชีวิตที่มีความหมายแสนสุขและอิ่มเอมมีสมําคัญว่าคุณเป็นใครหรือเคยเป็นใครทําอะไรหรือเคยทําอะไรเพื่อเลี้ยงชีพอายุมากหรือน้อยแค่ไหนคุณสามารถออกแบบอาชีพ และชีวิตได้ด้วยวิธีคิดแบบเดียวกับวิธีที่ใช้สร้างเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และพื้นที่เจ๋งๆชีวิตที่ออกแบบมาดีนั้นเป็นชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งทว่าเดินหน้าสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพปรับปรุงปรเปลี่ยนแปลงมีวิวัฒนาการและเต็มไปด้วยโอกาสที่จะเกิดเรื่องน่าประหลาดใจอยู่เสมอคุณได้อะไรจากมันมากกว่าที่คุณลงทุนลงแรงไปยังมีอะไรอีกหลายสิ่งนอกเหนือจากวัฏจักรซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในชีวิตที่ออกแบบมาอย่างดีแล้วเรารู้ได้อย่างไรล่ะจุดเริ่มต้นทั้งหมดเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารอันที่จริงมันเริ่มต้นตอนเที่ยวราทั้งสองเป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในช่วงทศวรรษ1970ในบงเล็บเดฟเข้าเรียนเร็วกว่าบิลเล็กน้อยบิลได้รู้จักสาข,ขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และคนพบว่า เป็นสาขาที่มีโอกาสทางอาชีพการงานที่น่าสนใจในสมัยเด็กบิวมักจะออกไปนั่งวาดรูปรถและเครื่องบินอยู่ใต้จักรเย็บผ้าของคุณย่าแต่สาเหตุที่บิวตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นก็เพราะเขาค้นพบในวงเล็บด้วยความประหลาดใจว่ามีคนกลุ่มหนึ่งบนโลกที่ทํางานลักษณะนี้ทุกวันนั่นคือกลุ่มคนที่เราเรียกกันว่านักออกแบบปัจจุบัน บิเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการออกแบบที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและยังคงไม่หยุดวาดรูปและออกแบบสิ่งต่างๆในวงเล็บเขาเลิกซ่อนตัวอยู่ใต้จักเย็บผ้าแล้วพร้อมกับดูแลหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการออกแบบรวมถึงเป็นอาจารย์สอนที่สถาบันดีสคูลนอกจากนี้บิวยังมีประสบการณ์การทำงานกับธุรกิจสตาร์ทอัพและบริษัทต่างๆที่ติดหนในร้อบริษัทชั้นนำ จัดอันดับโดยนิตเยสารฟอร์จูนซึ่งหนึ่งในนั้นคือบริษัท Apple ที่เขาเคยทำงานอยู่7ปีออกแบบแลปท็อปที่ได้รับรางวัลในวงเล็บและบ้านพับเหล่านั้นแ้มยังมีประสบการณ์อีกหลายปีในอุตสาหกรรมของเล่นโดยเป็นผู้ออกแบบหุ่นฟิกเกอร์จากภาพยนตร์เรื่อง Star Wars บิวคิดว่าตัวเอง่้นกลั้งโชคดีที่ใช้เวลาไม่นานก็ค้นพบสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังได้พบเส้นทางอาชีพที่สนุกและเติมเต็มจากประสบการณ์ในฐานะอาจารย์ ไม่บ่อยนะที่นักเรียนคนหนึ่งจะโชคดีเช่นเขาแม้จะเป็นที่มหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างสแตนฟอร์ดก็ตามส่วนเดฟนั้นต่างจากบิวตอนที่เดฟเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากทําอะไรเขาไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนสาขาชีววิทยาในวงเล็บเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อว่าทำไมและเปลี่ยนมาเรียนด้านวิศวกรรมเครื่องกลว่ากันตามตรงคือ แค่เพราะเขาไม่รู้จะเลือกเรียนอะไรดีตลอดเวลาที่เรียนมหาวิทยาลัยเขาไม่เคยพบคำตอบของคำถามสำคัญที่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอยากทำอะไรในชีวิตเดบดิ้นรนจนหาคำตอบนั้นเจอในที่สุดและสนุกสนานกับงานบริหารและที่ปรึกษาด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงตลอด30ปีต่อมาเขาได้มีโอกาสบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของ Apple เช่นเมาส์ตัวแรก และเครื่องพิมพ์เลเซอร์รุ่นแรกๆได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเกมชื่ออิเล็กทรอนิกอาร์ตทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้ผู้ก่อตั้งธุรกิจสตาร์พรุ่นใหม่จำนวนมากแม้จะเริ่มต้นอย่างทุลักทุเลแต่ในที่สุดชีวิตการทำงานของเขาก็ดำเนินไปอย่างน่าทึ่งทวเดบรู้ดีว่าชีวิตของตนนั้นยากลำบากกว่าที่ควรจะเป็นแม้ว่าเราท้องคู่จะเริ่มก้าวเดินบนเส้นทางอาชีพและสร้างครอบครัวของตัวเองแต่เรา ก็ยังได้สารต่อการทำงานร่วมกับนักศึกษาอยู่เสมอบิวสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและได้เจอนักศึกษาผู้สับสนนับร้อยๆที่แวะเวียนเข้ามาปรึกษาเรื่องชีวิตหลังเรียนจบสุนเดฟนะั้นเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์เกอรีเขาเปิดสอนวิชาที่ชื่อว่าจะหาอาชีพตัวเองเจอได้อย่างไรในวงเล็บเรารู้จักกันนอีกชื่อว่าอาชีพของคุณคืองานที่หัวใจเรียกร้องหรือเปล่า โดยสอนไปแล้วสิครั้งในช่วงเวลากว่า8ปีแต่เดฟยังคงอยากเปิดสอนเพิ่มที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดระหว่างเส้นทางอาชีพของพวกเขาบิลและเดฟได้เจอกันบ้างถึงด้วยเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเมื่อเดฟได้ยินเขาว่าบิลจะมาเป็นผู้มำนการหลักสูตรการออกแบบที่สแตนฟอร์ดซึ่งเป็นหลักสูตรที่เขารู้จักดีเดฟก็คิดได้ว่าอาชีพนนกออกแบบนั้น ต้องอาศัยคุณสมบัติจากหลากหลายสาขาวิชาซึ่งอาจจะทำให้นักศึกษาสาขาการออกแบบด้วยรับภาระหนักกว่าปกติกล่าวคือต้องพยายามค้นหาเป้าหมายในเส้นทางอาชีพที่มีความหมายและเป็นแบบฉบับของตนอย่างท่องแท้อีกทั้งต้องสามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วยเขาตัดสินใจโทรศัพท์หาบิลและนัดกินมื้อเที่ยงเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียที่เขามีแล้วดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อถ้าทุกอย่างเป็นไปได้สวย พวกเขาอาจจะนัดกินมือเที่ยงกันบ่อยขึ้นพบคุยเรื่องนี้และบางทีในหนึ่งหรือสองปีข้างหน้าอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นและนั่นคือเหตุผลที่ว่าเหตุใดจุดเริ่มต้นทั้งหมดจึงเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหาร